ะมีปิดแปลงเรื่องข้อสอบนิดนึงนะครับแต่ว่าก่อนจะพูดเรื่องนั้นจะถามเราจะพูดเรื่องเปลี่ยนแปลงข้อสอบนะครับก็นิดนึงนะครับถามว่าในห้องนี้มีใครอันนี้เรียนมา3เทอมแล้วมีใครเกรดเฉลี่ยเกิน3ไม่ผิดไหมเป็นเดียวเหรอครับมีเกิน 2.5 มีไหมครับก็มีหน่อยเกิน 2.5 2.5 นะครับมีสำหรับวิชานี้เป็นยังไงยากหรือเปล่าครับยากเหรอเยอะมันเยอะเยอะหรือยากมันเยอะเยอะครับพวกเทียบพวกเทอร์โมไดนามิกอะไรได้ใช่ครับมันซันของเนี่ยที่ผมเรียนมาทั้งหมดผมก็เรียนมาทั้งหมดนะครับทีนี้ก็บอกว่าไอ้บางวิชานะเราเรียนไปเราก็ไม่รู้ว่าจะไปใช้อะไรนะครับแต่วิชานี้ผมบอกได้เลยว่าคิดว่ายังไงก็ใช้โดยเฉพาะเป็นไอทีนะครับสามารถเอาไปใช้ได้แน่นอนนะครับและทุกคนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรียนปีสี่ทำโปรเจกต์จบก็จะทำเรื่องนี้กันเยอะพอสมควรเรื่องที่อาจารย์สอนคุณวิเคราะห์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือสามารถทำเป็นโปรเจกต์ได้แต่ถ้าจะทำเป็นโปรเจกต์เรื่องนี้ก็คือต้องไปทดลองจริงคุณเห็นโจทย์ที่ทำเห็นโจทย์ที่คุณทำนี้ไหมครับทำที่บางที่เนี่ยคือโจทย์จากไหนก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดทำเป็นโปรเจกต์นั่นคือว่าคุณต้องมีโรงงานที่เขาจะทำเรื่องนี้แล้วก็มีเคสอยู่แล้วนะครับซึ่งคุณก็จะได้ในตอนที่ไปฝึกงานหรือว่ามีคอนเนคชั่นรู้จักใครที่มีปัญหาลักษณะนี้ก็สามารถทำได้ทีนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการนำไอ้ตัวนี้นำไอ้ที่เราพูดเนี่ยไปใช้งานนะครับก็คิดว่าความเป็นวิชาที่ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับในความคิดของผมเพราะว่าผมเรียนมาทุกวิชาแล้วที่คุณจะต้องเรียนนะครับแล้วอีกส่วนรุ่นคุณเนี่ยเป็นรุ่นที่ไม่มีรับตรงใช่ไหมครับมีไหมฮะมีไหมไม่มีไม่มีนะครับมีโคต้าใช้แต่แค่หนึ่งอะไรใช้อะไรประมาณนั้นไม่ถึงโอเน็ตเอเน็ตโอเน็ตเอเน็ตใช้โอเน็ตเอเน็ตคือรุ่นคุณเนี่ยเป็นที่น่าเป็นห่วงมากเพราะว่าเคยพูดกันว่าเพราะว่าคะแนนมันไม่ดีเวทที่เขาให้อ่ะมันไม่ใช่เวทที่ควรจะเป็นของวิศวะเข้าใจไหมครับเพราะว่าพอหลังจากรุ่นคุณเนี่ยเราก็ไปปรับใหม่พอรับตรงเราก็ไปปรับเปอร์เซ็นต์หมดเลยเป็นแกะเป็นแพทอะไรเนี่ยนะครับซึ่งก็ผมก็จำไม่ได้ว่าตัวไหนใช้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็คือรุ่นคุณจะเป็นรุ่นที่น่าเป็นห่วงที่สุดเพราะไม่รู้ว่าที่เข้ามาเนี่ยได้ภาษาไทยใช้มือกันมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าเต็มใช่ไหมอังกฤษเต็มใช่ไหมแต่ภาษาอังกฤษคงไม่เต็มแน่นะครับทีนี้เทียบกับนะครับแต่ที่สอบแล้วนะครับก็สองคุณเทียบกับรุ่นที่ปีที่แล้วผมไม่เห็นความแตกต่างนะครับผมไม่ได้รู้สึกว่าพวกคุณเรียนแย่กว่ารุ่นที่นะครับก็เรียนพอๆกันนะครับเรียกว่าพอๆกันนะครับแต่ว่าผมว่ารุ่นที่คุณมีวินัยมากกว่าอย่างที่ผมพูดชมเรื่องวินัยนะครับก็เขาไม่ต้องคุยหรอกนะครับตอนปีสองเนี่ยพอดีผมสอนเขาตามพอตอนเรียนปี2ก็สอบชั้นปี3ก็ตามไปสอนชั้นพอตอนปี3ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคือคนที่เคยคุยก็จะเงียบหมดเลยนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นไปตามอายุคุณช่วงเปลี่ยนหรือเปล่านะครับซึ่งก็หวังว่าปีหน้าเติมหน้าคุณก็ต้องเติมหน้าคุณก็ต้องเรียนกับผมเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นวิชาบังคับแล้วก็จะสอนแค่1ใน4นะครับก็สอนวนทุกหมู่นะครับก็มี2หมู่ก็สอนวนก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าเจอกันถ้าเทอมหน้านะครับก็คงจะเงียบลงกว่านี้นะครับเพราะว่าไม่อยากจะพูดมากแล้วเรื่องนะครับทีนี้ก็ถือว่าถ้าพูดถึงว่าเวลาสอบพวกคุณรู้เลยว่าค่อนข้างถ้าไม่เอาเรื่องคุยนะก็คิดว่าส่วนใหญ่ก็ตามบทเรียนทันนะครับไม่ได้รู้สึกว่าพวกคุณอ่อนเลยนะครับแล้วก็พอกับรุ่นที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับก็
ทีนี้ก็พูดถึงเรื่องข้อสอบมันมีปัญหานิดหน่อยก็คือว่าอีกโมนึงเขาไม่ได้เรียนบางเรื่องเรียนบางเรื่องอะไรนะครับสรุปแล้วก็คือว่าเราจะตัดเนื้อหาบางส่วนออกก็คือเรื่อง functional factorial นะครับแล้วก็มีปัญหามากในเรื่องมีปัญหามากเรื่องอะไรเรื่องกระดาษ1แผ่น2แผ่นมีคนมาถามทุกวันเลยนะครับก็สรุปนะครับเนื่องจากว่าอะไรก็ไม่ทราบนะครับก็สรุปคือให้เอากระดาษเข้าได้2แผ่นเขียนหน้าหลังนะครับทีนี้ก็แต่ว่าตัวสมจริงผมก็ไม่ได้ต้องการอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันอาจจะผิดพลาดตอนที่ไปตอนที่เขาถามมันต้นเทอมว่าทีนี้มันไปปรากฏเป็นอะไรล่ะสอนที่ไหนสักแห่งอะไรนะครับทำให้มันเกิดความสับสนกันเพราะฉะนั้นสรุปแล้วว่าที่สรุป2เรื่องที่เราไม่รู้ก็คือไม่เราตัดไปชั้นตัดเขาเรียกออกแล้วก็เรื่องที่สองก็คือเขาเอาเป็นอะไรสองแผ่นหน้าหลังด้วยลายเทียนเท่านั้นนะครับก็ต้องแบบสีหน้ากระดาษนะครับอาจารย์ก็แปลว่าอเลสแพร์ก็ไม่ออกใช่ไหมครับอเลสแพร์ก็ไม่ออกไม่มีแฟ